สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวจากด้านวาซิลีเบเนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวต่อการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC โดยการประณามการโจมตีที่เป็นการก่อการร้ายของยูเครนต่อเมืองเบลโกรอดที่อยู่ทางตะวันตกของรัสเซียและห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ40กิโลเมตรเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่30ธันวาคม2566โดยเอกอัครราชทูตของรัสเซียกล่าวต่อไปว่าการโจมตีดังกล่าวซึ่งมีการใช้ทั้งโดรนขีปนาวุธและคลัสเตอร์บอมบ์หรือระเบิดลูกปลายจะไม่มีการปล่อยผ่านจากรัฐบาลรัสเซียเนื่องจากสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กีฬาหรือแม้แต่ร้านขายไอศกรีมขนาดเล็กยังถูกโจมตีบ่งชี้ว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นปฏิบัติการอย่างพร่ำเพรื่อขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกแถลงการเพิ่มเติมประณามฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและอังกฤษสนับสนุนรัฐบาลยูเครนให้ก่อการร้ายด้วยการส่งมอบอาวุธด้านหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียรายงานว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้เพิ่มต่อเนื่องอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนด้านยูเครนยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เมืองเบลโกรอดเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธอย่างน้อย158ลูกโจมตีเมืองใหญ่หลายแห่งในยูเครนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ถือเป็นการยิงขีปนาวุธมากที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่สงครามทั้ง2ประเทศนั้นประทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนสำหรับการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียต่อยูเครนเกิดขึ้นหลังจากที่เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่โนโวเซคาสซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือในเมืองเฟนโอโดซิยาบนคาบสมุทรไครเมียในทะเลดำได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดยเครื่องบินรบของยูเครนเมื่อวันคริสต์มาสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนะครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็ต้องบอกว่าล่าสุดเวียเซสลาฟกราสคอฟผู้ว่าการภูมิภาคเบลโกรอดออกแถลงการระบุว่าเราประสบกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่หนักสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมาการโจมตีดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์มากกว่า100คันรวมถึงร้านค้าและห้างสรรพสินค้าอีกหลายแห่งทางการกำลังประเมินความเสียหายและขอบเขตของความจำเป็นในการบูรณะอย่างรวดเร็วเรากำลังดำเนินการตรวจสอบแบบอาคารต่ออาคารโดยขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยออกจากอพาร์ตเมนต์ที่เสียหายเพื่อสร้างหุ่นที่พักชั่วคราวดังนั้นทางการได้มีการตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมสาธารณะต่างๆงานเฉลิมฉลองทั้งหมดในทุกดินแดนที่มีพรมแดนติดกับยูเครนก็เป็นอันว่ายกเลิกนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับในขณะที่ทางด้านพลตรีอิกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกแถลงการระบุว่าการโจมตีอย่างรุนแรงในเมืองเบลโกรอดจะไม่หลุดรอดพ้นจากการที่จะต้องถูกลงโทษผลที่ตามมาของการโจมตีเมืองโดยตรงจะรุนแรงยิ่งกว่านี้อย่างนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งก็บอกว่าครั้งนี้ยูเครนนั้นเป็นผู้ก่ออาชญากรรมและก็พยายามหันเหความสนใจไปจากความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในแนวหน้ารวมทั้งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยครับเป็นการโจมตีเข้าไปไม่ใช่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างทางทหารแต่เป็นการโจมตีพลเรือนนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เป็นเรื่องร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ยูเครนนั้นมีการตอบโต้รัสเซียแต่ว่าเป็นการโจมตีเข้าไปใส่เมืองเบลโกรอดซึ่งเป็นพื้นที่ของพลเรือนจนทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากครับ